ยทีวีทุกๆคืนวันอาทิตย์นะคะเมื่อวาน24มิถุนายนค่ะเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเข้าปีที่85แล้ววันนี้เราจึงเชิญอาจารย์ธนาวิโชติประดิษฐ์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมาเป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุยกับคุณชานันท์ด้วยนะคะคุณชานันท์ยอดผมครับผมจะเรียกคุณชานันท์ปกป้องตลอดเวลาสวัสดีค่ะอาจารย์ธนาสวัสดีค่ะอาจารย์เพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์ก็จะชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะก็คือจะพูดเรื่องความทรงจำประวัติศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมและรวมถึงงานศิลปกรรมต่างๆด้วยค่ะอาจารย์อาจารย์เรามาเริ่มที่จุดหมุดหมายเนอะสมัยใหม่การเมืองไทยสมัยใหม่ก็คือ2475อาจารย์คิดว่ามันมีศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมชิ้นไหนที่น่าพูดถึงมากที่สุดคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะมีอาจารย์ชาตรีประกิตนนทการที่เป็นผู้บุกเบิกของการศึกษาศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยคณะราษฎรเนี่ยงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในยุคนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกลดคุณค่าถูกดูหมิ่นถูกเหยียดหยามถูกมองว่าไม่ไทยไม่สวยอัปลักษณ์มาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีอาจารย์ชาตรีที่ลุกขึ้นมาเหมือนกับแก้ข้อโต้แย้งดังกล่าวแล้วเป็นอาจารย์ชาตรีที่เป็นคนที่สถาปนาขึ้นมานะคะว่าศิลปะสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นในยุคนั้นเนี่ยควรจะต้องถูกเรียกแยกออกมาต่างหากเป็นยุคหนึ่งนะซึ่งก็คือศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยคณะราษฎรนะคือทำให้มันกลายเป็นพีเรียดเป็นยุคสมัยที่เฉพาะของตัวเองมีรูปแบบศิลปกรรมของตัวเองมีช่วงเวลาที่เฉพาะซึ่งก็คือ15ปีนะคะของ2475ถึง2490ซึ่งก็คือช่วงเวลาที่คณะราษฎรเนี่ยอยู่ในอำนาจเป็นรัฐบาลนะคะจนกระทั่งถูกรัฐประหารไปในปี2490แล้วก็หมดอำนาจหมดบทบาททางการเมืองไปนะคะซึ่งทำให้รูปแบบของศิลปะสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในยุคนั้นเนี่ยมันหมดความนิยมไปด้วยนะคะดังนั้นในกรณีของศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยคณะราษฎรเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นของที่อยู่กับช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงและมีรูปแบบที่แตกต่างจากยุคอื่นๆค่ะแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานึกถึงเป็นความทรงจำอาจารย์คิดว่าเราจะนึกถึงอะไรถ้าเป็นที่คนรู้จักกันมากที่สุดนะคะก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคือจริงๆอนุสาวรีย์เนี่ยก็คือสิ่งก่อสร้างที่เป็นสร้างขึ้นมาเพื่อเตือนความทรงจำอยู่แล้วนะคะคือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีเป้าหมายในการสร้างความทรงจำนะคะก็มีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแล้วก็หมุดคณะราษฎรนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งก่อสร้าง2อย่างนะคะที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับความทรงจำของคณะราษฎรแล้วก็กับปฏิวัติ2475แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่2อย่างนี้นะคะจริงๆในสมัยคณะราษฎร15ปีเนี่ยก็สร้างอะไรมาอีกเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายถนนราชดำเนินแล้วเกิดตึกแถวในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็อนุสาวรีย์อื่นๆเช่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏนะคะหรืออีกเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่หลัก4อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะมีการจัดประกวดงานศิลปกรรมนะคะเนื่องในวันรัฐธรรมนูญซึ่งตอนนั้นเป็นงานเฉลิมฉลองประจำปีใหญ่โตนะคะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะอาจารย์ตรงนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะปกป้องจะถามอะไรคือป้องสงสัยเดี๋ยวต้องเสริมที่หลังก่อนคือจะเสริมเรื่องนี้งานประกวดศิลปกรรมนี่คือเพิ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยเลยหรือเปล่าคะการประกวดงานศิลปกรรมเนี่ยไม่นะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นในสมัยรัชกาลที่5ก็เคยมีงานที่เป็นลักษณะการประกวดนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มันเป็นเรื่องของเชื้อพระวงศ์เสียมากกว่าที่จะเป็นคนธรรมดานะคะคือรัชกาลที่5ได้จัดให้มีการประกวดการเขียนภาพประกอบโครงพระราชพงศาวดารนะซึ่งปกติเนี่ยแต่เดิมคนไทยจะมีความเชื่อเรื่องของการไม่ทำภาพเหมือนของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นการยอพระเกียรติของกษัตริย์ในสมัยก่อนเนี่ยก็จะแสดงออกผ่านทางลายลักษณ์อักษรคือเป็นวรรณกรรมนะแล้วก็จะมีโครงเฉลิมพระเกียรติมีวรรณกรรมต่างๆแต่ว่าไม่มีลักษณะที่เป็นภาพนะคะคืองานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติของพระมหากษัตริย์มันจะเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่เป็นรูปคนนะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องนะคะก็จะมีที่เป็นสำหรับสร้างขึ้นอุทิศให้แก่กษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้วซึ่งก็จะไม่มีหน้าตาแบบคนจริง
นะดังนั้นการเฉลิมพระเกียรติของกษัตริย์ในโดยการเขียนเป็นภาพเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ปกตินะคะแต่รัชกาลที่ในสมัยรัชกาลที่5ที่เริ่มมีการติดต่อกับตะวันตกขึ้นมานะคะเริ่มเกิดมีแฟชั่นในราชสำนักในการมีพอร์เทรตของตัวเองมีการวาดภาพเหมือนมีการปั้นรูปมีอะไรต่างๆนะทำให้ความคิดเรื่องศิลปะเปลี่ยนไปแล้วที่มันน่าสนใจก็คือว่าความคิดเรื่องศิลปะที่เป็นลักษณะเฉลิมพระเกียรติเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะคือไม่ได้มีแค่เป็นวรรณกรรมอีกละนะแต่รัชกาลที่5ได้จัดประกวดขึ้นมาครั้งนึงเป็นประกวดให้เขียนภาพประกอบโครงคือจับมาชนกันระหว่างวรรณกรรมกับภาพนะแล้วก็จัดออกแสดงนั่นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นงานประกวดครั้งแรกๆนะซึ่งเกิดขึ้นในสมัยก่อนที่จะมีคณะราษฎรแต่พอมาถึงสมัยคณะราษฎรเนี่ยมันมีการตั้งโรงเรียนศิลปะนะคะซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นมีโรงเรียนเพาะช่างที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนั้นเป็นการผลิตช่างฝีมือเป็นหลักนะคะแล้วก็พอมียุคคณะราษฎรขึ้นมาเกิดการตั้งโรงเรียนหนึ่งขึ้นมานะก็คือโรงเรียนประณีตศิลปกรรมซึ่งต่อมาได้เป็นศิลปะโรงเรียนมหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบันนี้แหละนะคะคือพอเป็นประณีตศิลปกรรมคือเอามาจากสารผลิตรถไฟอาร์ตหรือเปล่าประณีตไม่แน่ใจแต่มันชื่อประณีตศิลปกรรมอยู่แป๊บเดียวมันก็กลายเป็นโรงเรียนศิลปากรนะคะแล้วก็พอในสมัยที่จอมพลป.เป็นนายกเนี่ยก็ยกสถานะให้เป็นมหาวิทยาลัยนะแต่ทีนี้พอมันมีและนักศึกษาจำนวนหนึ่งก็คือมาจากพอช่างนี่แหละคือเรียนจบแล้วมาต่อแสดงว่างานศิลปะในยุคคณะราษฎรเนี่ยนะครับถ้าเราอย่างถ้าอย่างอาจารย์เปรียบเทียบคือใช้พีเรียดไดซ์ตรงที่2475ถึง2490เนาะใช่แล้วทาง2490ถึง2500เนี่ยก็ยังเป็นยุคที่จอมพลป.ซึ่งเป็นสมาชิกของราษฎรด้วยในนั้นเนี่ยรูปแบบลักษณะของศิลปกรรมมันต่างกันมากไหมต่างค่ะคือจอมพลป.เนี่ยเป็นนายก2ครั้งใช่มั้ยคะครั้งแรกคือยังอยู่ภายใน15ปีของคณะราษฎรแล้วครั้งที่2หลังจากนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับคณะราษฎรแหละเพราะคณะราษฎรเนี่ยหมดอำนาจไปแล้วใช่ไหมคะแล้วจอมพลป.ก็หันไปเป็นพันธมิตรกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมกษัตริย์นิยมใช่ไหมคะซึ่งในแง่ของรูปแบบศิลปกรรมมันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะคือไม่ใช่แค่เฉพาะการเมืองอย่างในยุคคณะราษฎรเนี่ย15ปีที่ว่านี้นะคะการให้ภาพคนนะคะจะมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งคือร่างกายที่กำยำแข็งแรงมองเห็นกล้ามเนื้อชัดเจนนะคะซึ่งมันมากับความต้องการของคณะราษฎรที่ว่าจะปลูกฝังอุดมการณ์อันใหม่คือรัฐธรรมนูญนิยมนะหรือที่เราเรียกในภาษาปัจจุบันว่าประชาธิปไตยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ประชาชนนะคะแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยมันมีลักษณะเป็นร่างกายกำยำแข็งแรงนี้บางอย่างมีต้นแบบมาจากตะวันตกแต่พอหลังจากยุคนั้นเนี่ยเมื่อพลังอนุรักษ์นิยมกลับมานะคะรสนิยมทางศิลปะก็เปลี่ยนไปเราเริ่มมองเห็นงานที่มีลักษณะเป็นneo traditionalism นะคะคือเอางานแบบประเพณีเนี่ยกลับขึ้นมาทำใหม่นะหรือเราจะเห็นประติมากรรมบางชิ้นนะคะซึ่งสร้างขึ้นแบบสมัยใหม่ก็จริงเป็นผลผลิตของนักเรียนโรงเรียนศิลปากรหรืออาจารย์โรงเรียนศิลปากรที่เป็นมรดกมาจากสมัยคณะราษฎรเนี่ยแต่ว่าหันมาทำภาพที่มีลักษณะไทยๆมากขึ้นนะคะซึ่งมันก็พ้องกับความโครงการที่เปลี่ยนไปเป็นแนวอนุรักษ์นิยมมากขึ้นหันมาให้ความสำคัญกับความเป็นไทยลักษณะเฉพาะของประเทศอะไรแบบนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยงานประกวดศิลปะในยุครัชกาลที่5เมื่อเปรียบเทียบกับในยุคคณะราษฎรเนี่ยนะครับมันดูเหมือนกับว่าในยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยงานศิลปะมักจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลใช่มากกว่าแต่พอมาเปลี่ยนเป็นคณะราษฎรปุ๊บงานศิลปะกลับกลายเป็นเรื่องของภาพของมวลชนแล้วก็ประชาชนซะส่วนใหญ่เห็นได้จากว่าสถาปัตยกรรมของคณะราษฎรก็เป็นสถานที่ราชการสถานที่สาธารณะซะส่วนใหญ่มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของบ้านของคณะราษฎรที่จะมีศิลปะแบบคณะราษฎรใช่ไหมครับหมายความว่ามันเป็นเรื่องตัวบุคคลหรือไม่เป็นตัวบุคคลคือมันดูมีสถานที่เพื่อประชาชนมากขึ้นหรือเปล่าตอนนี้มันจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่คณะราษฎรชูขึ้นมาเพื่อที่จะโปรโมทอุดมการณ์อันใหม่ซึ่งก็คือรัฐธรรมนูญนิยมใช่ไหมคะพอบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญนิยมหรือประชาธิปไตยเนี่ยหัวใจสำคัญของสิ่งนี้ก็คือประชาชนใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันใต้รัฐธรรมนูญดังนั้นเพื่อที่จะโปรโมทความสำคัญของสามัญชนที่แต่เดิมไม่ได้อยู่ในสถานะแบบนี้เนี่ยก็ทำผ่านงานศิลปกรรมเพื่อที่จะสื่อสารไอเดียนี้ออกมาในรูปต่างๆ
ค่ะเดี๋ยวเราพักเพียงสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มได้ไอเดียแล้วล่ะว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยนำมาซึ่งโรงเรียนศิลปะนะคะซึ่งพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรนำมาซึ่งการประกวดงานศิลปกรรมนำมาซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปกรรมที่ให้ความสำคัญกับประชาชนซึ่งมันคือศูนย์กลางของการปกครองแบบรัฐนิยมแล้วก็ประชาธิปไตยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะในช่วงหน้านะคะก็คือการสร้างหมุดหมายความทรงจำผ่านวัตถุต่างๆหลังจาก2475กลับมาพบกันค่ะครับผมกลับมาอีกรอบอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็อยู่กับพี่แขกแล้วก็อาจารย์โป่งนะครับว่าคณะราษฎรเนี่ยได้ผลิตผลงานที่เป็นงานศิลปะมากมายเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้ไปเป็นหมุดหมายความทรงจำแล้วก็ความเป็นมวลชนของประชาชนยังไงบ้างใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะครับผมแล้วก็มีคำถามอย่างเช่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างแล้วก็มันสะท้อนถึงความเป็นประชาชนของคณะราษฎรยังไงต้องการจะสื่ออะไรบ้างครับอาจารย์จริงๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยค่อนข้างพิเศษนะคะเพราะปกติอนุสาวรีย์นะคะหรืออนุสรณ์สถานคือ Monument กับ Memorial นานาชนิดทั้งมวลเนี่ยมันคือสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงความทรงจำหรือเหตุการณ์หรือบุคคลเฉพาะอันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์คือเพื่อที่จะเตือนให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่มาทีหลังเกิดไม่ทันทั้งหลายแหละเนี่ยจำเรื่องนี้ได้นะคะดังนั้นมันมีเหตุการณ์เฉพาะหรือว่ามีบุคคลเฉพาะใช่ไหมคะแต่ว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยมันประหลาดตรงที่ว่าชื่อมันคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะซึ่งเป็นชื่อที่ไม่ได้บ่งบอกถึงจุดเวลาอันใดอันหนึ่งอาจารย์บอกแต่พอพูดว่าชื่ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าประชาธิปไตยไม่มีแล้วเราจึงต้องมีอนุสาวรีย์เพื่อรำลึกถึงมันไม่เสมอไปค่ะเพราะว่าตอนมันยังมีอยู่นะตอนที่สร้างก็ได้เพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยลึกถึงมันอยู่ตลอดว่าสิ่งนี้สำคัญแต่เหตุการณ์สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนตอนนั้นเนี่ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเตือนอีกแบบสำหรับใครๆรู้สึกว่ามันเตือนอีกแบบนึงอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันไม่มีแล้วเนาะเราก็เลยต้องมาดูแบบมาระลึกถึงมันผ่านอนุสาวรีย์แทนไม่แต่ตอนนั้นมันยังมีอยู่ไงคะแล้วเพื่อที่จะยืนยันว่ามันจะต้องมีต่อไปคือไม่ใครคิดแบบนี้เลยอ่ะคิดแบบไสยศาสตร์เลยอันเนี้ยคณะราษฎรน่ะสร้างเป็นลางหรือเปล่าไม่ในที่มันปกติเวลาเปิดอนุสาวรีย์เนี่ยเขาต้องมีพิธีใช่ไหมคะเป็นแล้วก็จะต้องมีการกล่าวปาฐกถานะมีจะต้องมันมีข้อความที่บอกว่าขอให้มันแบบยั่งยืนสถาพรสืบไปอะไรด้วยนะคะแต่ตรงนี้มันไม่มีอะไรรับประกันนะคะว่ามันจะยั่งยืนสถาพรสืบไปจริงๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันคือวัตถุที่สร้างขึ้นมาแล้วความประหลาดของมันก็คือว่าชื่อมันไม่บอกว่ามันรำลึกถึงเหตุการณ์อะไรหรือใครโดยเฉพาะใช่ไหมคะประชาธิปไตยเป็นคำกว้างๆเป็นชื่อเรียกอุดมการณ์ทางการเมืองชนิดหนึ่งใช่ไหมคะหรือระบอบการเมืองอย่างหนึ่งแต่มันไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในมีจุดเวลาอะไรในประวัติศาสตร์ซึ่งอันนี้เป็นความพิเศษนะคะของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ทีนี้ความที่ว่าชื่อมันเปิดอย่างนี้เองนะคะทำให้ตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยมันเปิดตัวออกสู่การตีความหลายๆแบบนั่นคือหมายความว่าคนกลุ่มต่างๆเนี่ยสามารถที่จะยึดโยงตัวเองเข้ากับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้โดยการบอกว่าเราก็เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันนะถึงแม้ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นในบางช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะมีความขัดแย้งกันเองก็ตามนะคะแต่ว่าก็จะมีการเคลมตัวเองนะคือคุณไปจัดกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือว่าไปชุมนุมที่นั่นนะคะอย่างประวัติศาสตร์ยุคใกล้ที่เราทันกันนะก็คือเสื้อเหลืองเสื้อแดงใช่ไหมคะก็มีทั้งสองฝ่ายทั้งที่สองฝ่ายนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันใช่ไหมคะแต่ทั้งสองฝ่ายมีการใช้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าตัวอนุสาวรีย์มันเปิดไปสู่การตีความที่หลากหลายนะคะและนั่นหมายความว่าอนุสาวรีย์ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนความทรงจำถึงอะไรบางอย่างเนี่ยก็จริงนะคะแต่มันไม่ได้แปลว่าความหมายมันเปลี่ยนไม่ได้นะคะความหมายของอนุสาวรีย์สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ตามแต่กิจกรรมหรือกลุ่มคนที่เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับมันนะคะดังนั้นยิ่งเวลาผ่านไปหลายสิบปีเนี่ยมีหลายเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ความทรงจำของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันเริ่มทับซ้อนขึ้นนะคะคุณอาจจะไปถามบางคนแล้วเขายึดเชื่อมโยงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเข้ากับพฤษภาธมินก็ได้นะคะเช่นเดียวกันถนนราชดำเนินทั้งเส้นก็เป็นพื้นที่ของการเดินขบวน
ขบวนประท้วงทางการเมืองมาหลายครั้งนะคะในตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งไอปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้แหละที่ทำให้ความหมายของอนุสาวรีย์มันบานปลายคือมันเพิ่มหูนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บางอย่างไม่จำเป็นที่จะต้องไปพ้องกับความหมายดั้งเดิมตั้งต้นนะซึ่งการจะอธิบายว่าอันไหนตรงอันไหนไม่ตรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไปนะแต่ทั้งหมดที่จะบอกก็คือว่าความทรงจำมันไม่ได้นิ่งนะคะคือมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆทีนี้ความแตกต่างระหว่างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับหมุดคณะราษฎรนะคะมันก็อยู่ตรงที่ว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยมันเปิดอย่างที่ว่านะคะคือไม่ได้เป็นที่รำลึกถึงเหตุการณ์อันใดโดยเฉพาะถึงแม้ว่าตัวภาพที่อยู่ในอนุสาวรีย์หรือความหมายของตัวเลขต่างๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของ2475ของคณะราษฎรก็ตามแต่ชื่อมันไม่ได้บอกนะคะในขณะที่หมุดคณะราษฎรเนี่ยมันมีชื่อที่เป็นทางการคือหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะตรงนี้เป็นชื่อที่บอกเหตุการณ์ที่เฉพาะนะคะไม่มีใครอื่นละที่มาก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญน่ะก็มีคณะราษฎรนี่แหละและความที่มันเฉพาะตรงนี้เองค่ะที่ทำให้มันกลุ่มคนที่ไปจัดกิจกรรมที่นั่นนะมันไม่หลากหลายเท่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะถ้าคุณเปรียบเทียบกันคนที่ไปจัดกิจกรรมที่หมุดเนี่ยมันชัดเจนว่าเขา อธิบายตัวเองเข้ากับโครงการประชาธิปไตยแบบคณะราษฎรไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นกว้างๆนะคะคือมันมีความเฉพาะเจาะจงของเหตุการณ์ทางเวลาแล้วก็กลุ่มบุคคลอยู่นะคะและนั่นคือความแตกต่างระหว่างอนุสาวรีย์ชิ้นสำคัญ2ชิ้นที่สร้างขึ้นในคณะราษฎรค่ะพูดถึงหมุดเนี่ยค่ะอาจารย์มันมาประเพณีการทำหมุดไปปักไปฝังไว้ตามพื้นถนนพื้นกำแพงบ้านหลังนู้นหลังนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไงแล้วทำไมกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยเลือกใช้เป็นใช้วิธีการฝังหมุดลงไปมันเป็นสิ่งที่นิยมกันในยุคนั้นพอดีหรือเปล่าช่วงทศวรรษที่30ทั่วโลกกำลังฮิตทำอะไรนี้ป่ะคะค่ะคือจริงๆเรื่องของการปักหมุดนะคะหมุดที่เป็นเครื่องหมายการทำเครื่องหมายทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็มันเริ่มขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่19นะคะซึ่งก็คือไม่ได้เก่ามากแต่ก็ยังเก่ากว่ายุคคณะราษฎรซึ่งคือ1932นะคะแต่ก็มันเป็นสิ่งที่เริ่มเป็นที่นิยมขึ้นมาในยุโรปนะคะอาจเกิดขึ้นที่แรกคือในอังกฤษนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นวงกลมหรือว่าเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะคือไม่ได้มีการจำกัดในแง่ของรูปแบบรวมทั้งวัสดุก็อาจจะหลากหลายคือมีทั้งที่เป็นเซรามิกหรือเป็นโลหะประเภทต่างๆนะคะแต่ว่าโดยรวมไอเดียของมันก็คือว่ามันคือเครื่องหมายเชิงประวัติศาสตร์ชนิดหนึ่งนะคะปักลงไปบนพื้นหรือว่าบนตัวอาคารนะคะเพื่อที่จะบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือว่าใครเคยอาศัยอยู่ในที่ตรงนี้นะดังนั้นหมุดนะคะไม่ว่ามันจะมีหน้าตาอย่างไรมันก็เป็นเครื่องเตือนความทรงจำประเภทหนึ่งนะคะอนุสาวรีย์คือโมนูเมนต์ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเรียกได้ว่ามันเป็นอนุสรณ์สถานหรือสถานที่คือเมมโมเรียลซึ่งเมมโมเรียลสามารถอยู่ในรูปของอะไรก็ได้เก้าอี้ที่อยู่ในส่วนสาธารณะที่อุทิศให้แก่คุณจุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นเครื่องเตือนความทรงจำว่าที่มันเชื่อมโยงระหว่างสถานที่ที่หมุดนี้ไปตั้งอยู่กับเหตุการณ์หรือบุคคลที่เคยอยู่ที่ตรงนั้นนะซึ่งมันไม่ได้เป็นในกรณีของยุโรปมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของรัฐหรือว่าอะไรทางการคนใหญ่คนโตเท่านั้นนะในอังกฤษมีรูปแพลคหรือว่าหมุดสีน้ำเงินนะคะเป็นแผ่นป้ายสีน้ำเงินเยอะแยะมากมายเลยที่อยู่ตามบ้านของนักเขียนนะคะอยู่บ้านนักวิทยาศาสตร์อยู่บ้านศิลปินเพื่อที่จะบอกให้คนเดินผ่านไปผ่านมารู้ว่าคนนี้เคยอยู่ที่นี่ในช่วงปีไหนอย่างบางคนเคยอยู่หลายที่ก็อาจจะมีหมุดอยู่ตามที่ต่างๆซึ่งจะมีช่วงปีระบุอยู่ว่าเขาเคยอยู่ตรงนี้ที่นี่นั่นไม่ได้จำกัดอยู่กับเรื่องทางการหรือว่าบุคคลสำคัญเท่านั้นนะคะแต่คนธรรมดาที่อาจจะมีความสำคัญในด้านต่างๆศิลปะวัฒนธรรมก็สามารถมีหมุดแบบนี้ได้ถ้าเป็นที่นิยมทั่วไปแต่ทำไมทีนี้ในยุโรปเนี่ยพอเกิดหรือในอเมริกาในแคนาดาเนี่ยเราจะพบว่ามันมีหมุดเยอะมากห้องสมุดต่างๆแน่ๆก็อาจจะเอาคัดโค้ดบางตอนของหนังสือแล้วก็มาทำเป็นหมุดฝังไว้หน้าห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ทำกันแล้วมันมีแผนที่ที่แบบพาทัวร์เป็นแบบของในอเมริกาต้องมีหลายรัฐใช่ไหมคะเป็นทัวร์แบบไปไล่ดูหมุดเพื่อที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยทำให้ท้องถิ่นเล็กๆสามารถเชิดชูประวัติศาสตร์คนเล็กๆประวัติศาสตร์ของพื้นที่เล็กๆของตัวเองผ่านหมุดต่างๆแล้วมันดูเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ที่ถ่องเนื้อถ่องตัวนะเพราะเป็นหมุดอ่ะมันคนก็ไปเดินเหยียบอ่ะ
คือเราสามารถเดินเหยียบเดินข้ามถ้าเราไม่ใส่ใจกับมันมากพอเราก็อาจจะมองไม่เห็นหมุดนั้นนี้หรือพวกนักเขียนซึ่งปกติมันก็จะไม่ใช่คนที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะจนกว่าแบบแต่พอให้ความสำคัญขึ้นมานักเขียนศิลปินนักวิทยาศาสตร์จะมันทำให้ใครรู้สึกว่าหมุดอ่ะมันให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ขนาดย่อมขนาดย่อยขนาดเล็กแล้วสเกลของความสำคัญของคนก็เป็นคนที่เล็กๆด้วยอาจจะเป็นแค่สำคัญในชุมชนนี้แต่ไม่เคยสำคัญในที่อื่นนั้นสิ่งที่แขกอยากคุยกับอาจารย์ก็คือว่าน่าแปลกไหมว่าทำไมประเพณีการทำหมุดเนี่ยมันไม่ค่อยฮิตในเมืองไทยอ่ะคือหลังจากหมุดของรัฐนะฮะคือหมุดคณะราษฎรเนี่ยหลังจากนั้นเราไม่เห็นหมุดอะไรอีกเลยคือนอกจากจะเป็นแผ่นป้ายฝังไปเพื่อบอกชื่อตึกอาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือตึกเอกชนว่าตึกนี้คุณพ่อคนนี้สร้างปีไหนเราไม่เห็นหมุดในแง่ของการเชิดชูประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมันอาจจะเป็นเพราะว่าการเชิดชูสามัญชนที่ริเริ่มขึ้นในสมัยคณะราษฎรเนี่ยมันไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่ก็ได้ค่ะทำให้คนธรรมดามันถูกให้พื้นที่ยากนะคืออาจจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่กลายเป็นเรื่องของความทรงจำส่วนตัวเฉพาะบุคคลครอบครัวที่อยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยมันไม่ถูกทำให้กลายเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เพราะว่าประวัติศาสตร์ไทยก็โดยกระแสหลักแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของคนธรรมดาสามัญชนมากนะแต่ตรงกันข้ามอย่างยกตัวอย่างเช่นอังกฤษนะมันจะมีเทรนด์คือ history from below นะคะคือประวัติศาสตร์จากข้างล่างนะคะคือการหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องราวของคนธรรมดาสามัญชนทั้งหลายแหละที่นู่นที่นี่เรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและตัว heritage นะคะคือมรดกทางวัฒนธรรมประเภทต่างๆซึ่งรวมถึงหมุดด้วยเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายอันนึงอ่ะของการให้ความสำคัญกับคนพวกเนี้ยที่เขาไม่ได้เป็นนายพลแม่ทัพเจ้าชายหรือว่ากษัตริย์นะคะซึ่งมันมาพร้อมๆกันนะกับการเปลี่ยนในเชิงมโนทัศน์ว่าคนธรรมดาก็สำคัญคือในสมัยก่อนประวัติศาสตร์การทำงานประวัติศาสตร์ในต่างประเทศก็เหมือนกันก็จะอยู่โดยส่วนมากก็จะพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์การรบกษัตริย์นู่นกษัตริย์นี่ราชวงศ์อะไรต่อมีอะไรชิงบัลลังก์กันไปใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของคนธรรมดามากนักแต่เมื่อความคิดในการทำงานประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนหันมาให้ความสำคัญกับคนธรรมดาเนี่ยซึ่งมันถูกให้ความสำคัญอย่างจริงจังมากกว่าถ้าเทียบกันกับบ้านเราเนี่ยมันทำให้เราเห็นตัวตนของคนธรรมดาที่อยู่ตามที่สาธารณะต่างๆผ่านเรื่องของการตั้งหมุดหรือว่าทหารผ่านศึกที่มีไม้กางเขนอยู่ในชุมชนว่ามาจากที่นี่ซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นแม่ทัพอะไรแต่เป็นคนธรรมดาแต่ซึ่งมันมีอยู่เต็มทั่วไปหมดแต่มันเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับพื้นที่ของเราด้วยหรือเปล่าคะคือแขกรู้สึกว่าถ้าของเราเนี่ยก็อาจจะมี history from below แต่เราอยากไปสร้างเป็นสะพานโรงเรียนอะแต่เราไม่ได้คิดว่าเราอยากจะแค่ฝังแผ่นอะไรสักแผ่นหนึ่งลงไปให้รู้ว่าเนี่ยคนคนนี้นะที่คนพบอะไรสักอย่างเนี่ยเคยอยู่บ้านหลังนี้หรืออย่างแขกแบบอ๋อชัยวรศิลป์อย่างเงี้ยค่ะนักเขียนผู้หญิงคนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เราแขกอ่ะไม่เคยใครได้ยินใครจะพูดว่าอาจจะทำพิพิธภัณฑ์บ้านชัยวรศิลป์แต่เราไม่เคยคิดว่า มีแผ่นอะไรเล็กหน้าบ้านเธอแล้วบอกว่าอ๋อชัยวรศิลป์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเนาะคือเราไม่มีมโนทัศน์ของการมองพื้นที่แบบเป็นแค่ให้รู้เวลาที่สัมพันธ์กับพื้นที่ตรงนี้แล้วจบไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้เราอันนี้เนี่ยไม่มีป่ะใครรู้สึกว่าพอพูดถึงเพลงอะมันแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งมากๆเลยอะจริงๆอันนี้คิดแบบเร็วๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความเป็นพุทธของคนไทยหรือเปล่านะคือเพราะว่าหมุดเนี่ยก็เป็นเมมโมเรียลใช่ไหมคะเป็นอนุสรณ์สถานประเภทหนึ่งซึ่งอะไรก็เป็นอนุสรณ์สถานได้มานั่งก็ได้หรือการสร้างโรงพยาบาลก็ได้นะคะเราก็จะเห็นโรงพยาบาลที่มีชื่อและมีคำว่าเมมโมเรียลอยู่ใช่ไหมคะนู่นนี่นั่นเมมโมเรียลในต่างประเทศก็มีนะคะหรือว่าใครสร้างโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นอนุสรณ์สถานประเภทหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยไอของพวกนี้เนี่ยมันเป็นของประโยชน์อะค่ะคือฉันสร้างโรงพยาบาลฉันสร้างโรงเรียนฉันสร้างสะพานแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้รูปแบบของการสร้างของแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นที่นิยมมากกว่าหรือเปล่าในหมู่คนไทยที่จะคิดมองมันเองว่าฉันทำบุญกุศลในขณะเดียวกันมันเป็นประโยชน์สาธารณะเราเป็นอรรถประโยชน์นิยมใช่แล้วหมุดเนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันนะคะมันก็รู้แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
ถ้าฉันสร้างโรงพยาบาลฉันก็ได้บุญด้วยนะในทางเป็นคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะคะแต่ว่าเรากำลังคิดอยู่ว่ามันเกี่ยวไหมกับการสร้างสิ่งก่อสร้างซึ่งมันเป็นสาธารณประโยชน์ขึ้นมานะคะในขณะเดียวกันเรามีความคิดเรื่องเราได้บุญอ่ะมันใช้ทรัพยากรสูงมากนะจะสร้างโรงพยาบาลอุทิศเงินให้กับการปักหมุดเนี่ยแล้วก็ให้คนเดินผ่านมาอ่านแล้วมีความสนใจด้วยคนจนๆก็เลยไม่มีไงไม่แต่แขกกับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบเราไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะเอาข้อจริงอ่ะเอาข้อจริงไงสำนึกเรื่องประวัติศาสตร์อ่ะมันยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆในคนไทยซึ่งนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าสำนึกแบบโมเดิร์นนิซึมอ่ะมันยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าถ้าคุณเป็นมนุษย์โมเดิร์นอ่ะคุณจะให้ความสำคัญกับกาละและเทศะในเวลาในบริบทเพราะฉะนั้นครับที่เยอรมันมันถึงสำคัญมากที่คุณจะไปแปลว่าคนเนี้ยซึ่งเคยถูกจับเข้าค่ายกับกันหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่บ้านหลังนี้คำถามคือจะรู้ไปทำไมอ่ะก็นี่ก็ไม่ใช่ญาติเราทำไมเราอยากรู้ว่าอีคนเนี้ยมันอยู่บ้านหลังนี้นี่รู้เพื่อรู้นะไม่ได้รู้เพื่อเอาไปก่อประโยชน์อะไรเลยอ่ะแต่เพราะว่ามันเป็นหมุดหมายมันเป็นมาร์กมันเป็นการให้ความสำคัญกับเวลาอันพิเศษนะว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นณเวลานี้แล้วมนุษย์สมัยใหม่จะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันสำคัญมากกับการมีอยู่ของตัวเองพี่แขกอาจารย์บอกคือป้องคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้การมีหมุดใช่ไหมอย่างที่เยอรมนีเนี่ยมันมีหมุดไว้ว่าเราจะไม่กระทำความรุนแรงสังหารหมู่แบบนี้อีกแล้วเนี่ยในประเทศไทยก็มีเหมือนกันใช่ป่ะอย่างเช่นหมุดของน้องเชอร์หมุดของชัยภูมิป่าแสงอย่างเงี้ยครับเมืองก็มีหมุดตั้งไว้เพื่อที่ลำลึกถึงว่าเราจะไม่ควรจะทำลายการหรือว่าอุ้มใครหรือว่ารัฐใช้อำนาจความรุนแรงกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งหมุดคณะราษฎรเองเนี่ยก็เป็นความทรงจำให้เรารู้ว่าเราได้เปลี่ยนแปลงกฎปกครองแล้วจากราษฎรมาเป็นประชาชนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็จะไม่ให้คุณค่ามันเหมือนที่อาจารย์พูดว่ามันเป็นเรื่องของเอกชนเป็นเรื่องของคนในครอบครัวไปซะมากกว่าไงมันเป็นเรื่องที่เหมือนที่แขกพูดเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ให้ความสำคัญของประวัติศาสตร์ที่มันเป็นของประชาชนแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่มันเชิงกับรัฐจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ซีเรียสกับประวัติศาสตร์ขนาดนั้นคือท้ายที่สุดอะประวัติศาสตร์สำหรับคนไทยอ่ะมันก็อาจจะยังเป็นเหมือนพงศาวดารแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดเรื่องเหตุการณ์ในอดีตแบบประวัติศาสตร์สมัยใหม่เราก็เลยไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ว่าอะไรเคยเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรแล้วสถานที่นั้นน่ะมันจะมีความหมายพิเศษอย่างไรเมื่อมันถูกกำกับด้วยเวลาหนึ่งชื่อบุคคลหนึ่งเข้าไปเดาไม่รู้ชวนคิดเป็นคำถามรายเปิดไปเรื่อยเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาแล้วก็ดีเบตกันต่อไปแต่ซึ่งมันสำคัญนะกับสิ่งที่เรามานั่งคุยกันวันนี้เพราะเรากำลังพูดถึงประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งนะคะในท่ามกลางแบบการกระจัดกระจายของประวัติศาสตร์หลายๆชิ้นของไทยซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก็ยังไม่ได้มานั่งแบบrevise กันจริงๆว่าในความเป็นประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้ว2475อยู่ที่ตรงไหนในประวัติศาสตร์ไทยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธนาวิชลประดิษฐ์ค่ะที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการในเหตุประเทศไทยแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ครับค่ะ